ยังอยู่ที่ภาคใต้นะคะคราวนี้ไปดูเรื่องของการจับกลุ่มผู้ที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองะนะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตำรวจภูทรทุ่งทองนั้นสามารถจับกลุ่มชาวต่างชาติที่ลักลอบค้ายาเสพติดนะคะพร้อมกับยึดโคเคนมูลค่ากว่า9 0 0 0แสนบาทและกัญชาอีกจำนวนหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถรบตัวผู้เสพได้อีก5คนด้วยกันค่ะ พลตรวจตรีพัชระบุญยสิทธิ์รักษาราชการแทนผู้บังคับการสถานีตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยชุดกับจับกลุ่มสถานีตำรวจภูทรทุ่งทองถแถลงผลการจับกลุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติลักลอบค้ายาเสพติดพร้อมกับยึดของกลางเป็นโคเคน30ก้อนน้ำหนัก313กรัมรวมมูลค่ากว่า90,0,000บาท โดยตำรวจนะคะได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดเหตุทะเลาะวิวาทที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านสบายวินเลสที่ตำบลกระทุนะคะจึงเข้าไปตรวจสอบไปพบนายเจอรมีอเล็กซานเดอร์วิกเตอร์พิราตนายแม็กซิมฟราเดสชาวฝรั่งเศสนะคะ แล้วก็ยังมีนางสาววิการดาง,งามประเสริฐและนางสาวสิรินยาปิดตาระเตซึ่งเป็นคนไทยค่ะมั่วสุมกันอยู่เมื่อตำรวจไปถึงนายเจรมี่นี่พยายามวิ่งไปซุกซ่อนโคเคนบนชั้นสองของบ้านขณะที่หญิงไทยทั้งสองคนนะคะก็มีกัญชาวไว้ในครอบครองด้วยโดยนายเจเรมี่ค่ะสารภาพว่านำโคเคนมาขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยกัน จากนั้นตำรวจได้ขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายของนายเจลมี่ได้ตัวผู้ต้องหาเพิ่มอีกนะคะก็คือานายโอชิโอมาดีแคลนอิวาโคลอมชาวไนจีเรียและนางสาวส่งสีคำสีชาวไทยจึงแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายค่ะ